ได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้มาชี้แจงความจริงประเด็นไปร่วมไลฟ์สดกับแม่พักอยากพูดอะไรในวันนี้บ้างคะเออจริงๆจ๊ะพูดในรายการไปหมดละนะคะแล้วก็ที่มาวันนี้จ๊ะบอกกันเลยว่าหลายๆคนบอกว่าหิวแสงบ้างแหละอะไรเงี้ยจ๊ะพูดตรงนะคะจ๊ะไม่เคยรู้สึกว่าจ๊ะจะอยากมาออกเพื่อหิวแสงแต่จ๊ะมาเพื่อชัดเจนความชัดเจนของจ๊ะก็คือไปทำงานทุกอย่างชัดเจนแล้วก็ทุกอย่างโอนเข้าบริษัททุกอย่างมีหักส่งสมรภูมิทุกอย่างจ๊ะถูกต้องหมดเลยแล้วก่อนรับงานเนี่ยเราไม่ใช่ว่าหลายๆคนชอบมองว่าศิลปินดาราหิวเงินจริงๆจ๊ะจะบอกว่าก่อนที่จ๊ะจะรับงานเนี่ยเราตรวจสอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลขอย.บริษัทหรือว่าอย่างร้านทองเนี้ยเราก็ตรวจสอบนะคะใบจดแจ้งทุกอย่างเราตรวจสอบหมดแล้วนะคะหน้างานตอนนั้นคือมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนคะที่แบบติดต่อทั้งการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงขายทองด้วยเราก็ให้ทนายดูทุกอย่างใช่ค่ะจริงๆก่อนที่เราจะรับงานนะเรามีฝ่ายกฎหมายของเราอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็เค้าเรียกว่าเซฟตัวเองอ่ะจ๊ะต้องบอกว่าโลกทุกวันเนี้ยคือมองหน้ากันแล้วมันก็ไม่รู้ใจกันจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านคุณทําอะไรแต่ในสิ่งที่คุณสร้างมาเราเห็นแบบนั้นเราก็เชื่อแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับในสิ่งที่เขาทําถูกต้องมาอย่างพวกเอกสารอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเขาคงถูกต้องนะวันนั้นนะคะหลังจากที่เป็นข่าวเห็นว่ามีการเตรียมการสอบถามทนายเป็นสิ่งแรกเลยวันที่มีหนกระแสเนาะที่แม่ตั๊กกับป๋าเบียมาหนกระแสวันแรกเลยนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าณวันนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นคดีกันหรือเปล่านะวันนั้นนะคะแต่เราเตรียมตัวไว้ก่อนคือ1เลยคือปรึกษาทนายก่อนนะคะ2คือเราโทรฝ่ายบัญชีเราว่าให้คัดเอกสารทั้งหมดที่เราได้ค่าจ้างนะคะมาจากบริษัทของแม่ตากับป๋าเบียแล้วก็เมื่อประมาณ3วันที่แล้วเนาะจ๊ะจะบอกว่าหลายๆคนแบบว่าจ๊ะนิ่งไปเลยนู่นน่ะจ๊ะไม่ได้นิ่งนะคะถ้าใครติดตามชีวิตจ๊ะมีคอนเสิร์ตทุกวันนะคะจ๊ะมีคอนเสิร์ตทุกวันนะคะทํางานทุกวันนะคะแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วอ่ะทางหัวกระแสพูดว่าศิลปินดาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องไปให้ปากคําเราก็ติดต่อสอบส่วนกลางเลยคือจริงๆจ๊ะเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนจ๊ะติดต่อสอบส่วนกลางปุ๊บว่าเราพร้อมนะคะอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกแล้วก็ตอนนี้กําลังวุ่นๆนะครับเดี๋ยวเรียกแล้วค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยเค้าแล้วย้อนความสัมพันธ์ของแม่ตาค่ะรู้จักกันได้ไงครับเค้ามาจ้างค่ะจ้างจริงๆเมื่อกี้ตาพูดแล้วนะในรายการอ่ะเห็นมาจ้างใช่ค่ะจ้างทําผลิตภัณฑ์ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ไลฟ์ด้วยทองค่าตัว 150,000 บาททองเนี่ยไลฟ์ประมาณครั้งนึงนะประมาณครั้งนึงนะคะวันที่เปิดร้านทองใช่ทองให้ใครใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะความสนิทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความสนิทอ่ะใช้คําว่าสนิทได้เพราะเมื่อกี้จ๊ะก็พูดว่าสนิทนะคะสนิทนะที่นี้คือจะไปไลฟ์กับแม่ตั๊กเนี่ยหรือว่าไปมีรวมคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เจอแม่ตั๊กเป็น10ครั้งนะคะเป็น10ครั้งนะที่นี้คือเราจะเจอกันเวลางานหรือว่าเวลาจะไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นใกล้ๆแม่บอกแม่ตั๊กจะบอกว่าวันนี้ไปเที่ยวหาจ๊ะดีกว่าเค้าก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีฟีลแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันหรืออะไรที่มันนอกเวลางานนะคะจ๊ะย้ํานะคะหลายๆคนบอกว่าพอเค้าหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งอะไรเงี้ยจ๊ะไม่อยากให้ใช้คํานี้กับจ๊ะนะวันนี้จ๊ะมาเพราะความชี้แจงความต้องชัดเจนเพราะว่าพอเราเป็นคนของประชาชนเราต้องชัดเจนนะคะแล้วจ๊ะก็ไม่รู้สึกว่าจ๊ะจะต้องมาเหยียบย่ําแม่ตั๊กหรือว่ามาทําอะไรที่แบบว่าซ้ําเติมนะคะแต่เราต้องเลือกความถูกต้องแค่นั้นเองเคียงข้างความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะใครอย่างคลิปที่ถูกขุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ยังติดใจว่าอุ๊ยในคลิปเนี้ยพี่จะมีการพูดว่าแม่ตั๊กรวยแต่เขาไม่ได้อวดแม่ตั๊กคนดีอะไรชาวเน็ตติดใจฟังนะคะคลิปนั้นอ่ะจะอยากจะฝากแนะนํานะคะชาวเน็ตหรือว่านักข่าวเวลาลงคลิปเนี่ยจะว่าบอกวันที่ด้วยดีนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยเวลาคุณดู TikTok อ่ะจะคิดว่าเป็นปัจจุบันทั้งหมดนะคะจริงๆไม่ใช่ปัจจุบันคลิปนั้นประมาณปี64นะคะปี64เนี่ยนั่นแหละที่เป็นไลฟ์ทองวันนั้นเนี่ยเค้ามีการเปิดร้านทองแล้วเราอ่ะเป็นคนสั่งดอกไม้แล้วไม่มอบให้แม่ตั๊กจริงๆก่อนจะเปิดร้านทองก่อนที่จะไปไลฟ์นะคะเค้ามีการแจกข้าวสารแจกไข่ซึ่งเราเห็นนะคะข้าวสารไข่และคนน่ะที่มารับอ่ะก็คือคนอ่ะเช้ากินค่ํานะคะแล้วเราก็เห็นแม่ตั๊กเนี่ยกอดทุกคนกอดอะไรเงี้ยเราก็เราอ่ะเป็นคนแจกข้าวสารทุกปีอยู่แล้วถ้าใครติดตามจะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความรู้สึกของการที่คนอ่ะเช้ากินค่ําเค้ามารับข้าวสารเนี่ยเค้ารู้สึกยังไงและแม่ตั๊กก็กอดทุกคนกอดอ่ะทุกคนก็อวยพรให้แม่ตั๊กเราเห็นเราถึงได้พูดในคลิปว่าแม่ตั๊กเค้าเป็นคนดีนะอ้าวก็ฉันเห็นจริงๆอ่ะสองเค้าเป็นคนจริงใจนะอ้าวก็เค้าแจกจริงๆฉันเห็นจริงๆ3เค้าไม่ได้อวดรวยณวันนั้นคุณย้อนไป4ปีเค้าอวดรวยอะไรก่อนณวันนั้นณวันนั้นนะคะไม่ใช่คือมันต้องดูด้วยว่าปัจจุบันที่เราพูดคือวันไหน
แต่จ๊ะไม่ได้ซีเรียสนะคะคนแบบว่าจะมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่จุดนี้นะคะแต่จ๊ะอยากจะบอกพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนหรือว่าชาวเน็ตอะไรเงี้ยที่ขุดคลิปกรุณาลงวันที่ให้หน่อยเพราะไม่งั้น TikTok มันจะกลายเป็นปัจจุบันทันทีแต่พอวันนี้ค่ะที่การกระทําของแม่ตาก็เริ่มออกมาแล้วเราหมดศรัทธาตัวแม่ตาจะไม่อยากใช้คําว่าศรัทธานะจะไม่ได้เป็นจะไม่ได้ศรัทธาอะไรคําว่าศรัทธามันไม่ได้ง่ายๆกับสําหรับจ๊ะนะคะแต่ณวันนี้เราก็แค่ว่าในสิ่งที่เราเห็นเราก็ยังไม่ได้เอาจริงๆจ๊ะไม่ได้ตามเรื่องอะไรทั้งหมดที่วีรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะแค่คร่าวๆเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อแต่ก็ต่างกรรมของใครกรรมมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในสิ่งที่เขาผิดก็ว่าไปตามผิดเลยในส่วนของไอ้ไข่เองร้อยไข่ผู้เสียหายก็เยอะเหมือนกันค่ะพี่จ๊ะค่ะมีอะไรอยากจะแบบเป็นขับที่แบบตามจริงๆเมื่อกี้เนี่ยจ๊ะพูดหมดแล้วในรายการนะคะจ๊ะว่าจ๊ะชัดเจนมากเลยนะคะจ๊ะต้องขอโทษนะขอโทษแฟนคลับทุกคนเลยนะคะขอโทษแฟนคลับทุกคนถ้าจ๊ะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะตัวจ๊ะเองจ๊ะก็ทำเต็มที่โดยที่แบบว่าอ่ะดูใบประกอบการดูการใบอนุญาตในการเป็นเปิดร้านขายทองแล้วเขาก็มีบริษัทที่ส่งให้จ๊ะชัดเจนนะคะไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อที่เขาส่งให้นะคะเรามีการไปคัดมาด้วยนะคะก่อนที่เราจะรับงานนะคะแล้วก็ทองเนี่ยเราก็ถามเขาเขาก็บอก 99.99 นั่นคือไอ้ไข่จี้นะคะแต่สร้อยเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่า 18K นะคะเพราะฉะนั้นจ๊ะว่าจ๊ะก็เต็มที่ในส่วนของจ๊ะที่จ๊ะรู้สึกว่าจ๊ะพยายามที่จะทําได้นะณจุดนั้นนะประมาณนี้แต่ถ้าผิดพลาดไปจ๊ะต้องขอโทษแล้วก็สิ่งที่จ๊ะผิดพลาดจ๊ะจะนําไปปรับปรุงอีกอะไรเงี้ยส่วนของทนายปรีชาที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าอาจจะตรวจสอบได้ไม่เต็มที่เราจะมีส่วนในการร่วมความผิดว่าตรงนี้มีความกังวลตรงนี้ไม่เลยค่ะจริงๆทนายเดชาพูดอ่ะเขาไม่ได้พูดถ้าพูดในส่วนของจ๊ะเขาก็บอกอยู่นะว่าจ๊ะอาจจะโดนการเป็นพยานเพราะว่าจริงๆของจ๊ะชัดเจนหมดส่วนของเคสอื่นจ๊ะไม่ขอยุ่งเกี่ยวมันไม่ได้ใช่เรื่องของจ๊ะไม่กังวลเลยค่ะอะไรนะคะมีคนกล่าวหาว่าจ๊ะเป็นสิบล้านค่ะกังวลไหมโอ้จะไม่กังวลอยู่แล้วจะพูดตรงๆนะจะว่าอะไรมันก็หนีความจริงไม่ได้นะคะถ้าเราจริงพอชัดเจนพอก็แค่ออกมาตอบแค่นั้นนะคะถ้า10ล้านกล่าวหาว่าจ้าได้เป็น10ล้านก็เอามาแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเส้นทางการเงินก็เอามาได้เลยแต่เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำแน่นอนไม่ได้ทำแน่นอน 100% จะใครนะอีชาวเน็ตที่แบบว่าเกมคีย์บอร์ดมันจะดำเนินการฟ้องไหมไม่ฟ้องค่ะเพราะว่าจ๊ะพูดตรงๆนะคะจริงๆอ่ะชาวเน็ตไม่ได้ผิดนะคะแต่จ๊ะจะบอกว่าการเสนอข่าวบางทีอาจมีบิดเบี้ยวบ้างนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่เคยคุยกันเลยมันก็ต้องมีบ้างก็เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะบอกว่าแล้วเราอยู่จุดเนี้ยเราจะไปนั่งไล่ฟ้องคนอ่ะมันไม่ได้เข้าใจไหมคะคือจ๊ะมีความรู้สึกว่าเขาจะคิดเห็นยังไงเราต้องยอมรับแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ไปแก้ไขปรับปรุงแค่นั้นก็จบสิบล้านเดี๋ยวต้องปรึกษาทนายก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการร่วมไลฟ์สดเวลามีอินฟูหรือว่าใครจ้างเราไปเราจะมีมาตรการความระมัดระวังจริงๆมาตรการของจ้ามันชัดเจนอยู่แล้วนะคือจ้าเมื่อกี้จ้าถามทั้งตำรวจแล้วก็ทนายเดชาว่าเนี่ยถ้าจ้าตรวจสอบขนาดนี้แล้วจ้าต้องตรวจสอบอะไรอีกเขาก็พูดกับจ้านะว่าหลังบ้านจริงๆมันตรวจสอบกันยากนะว่าเขาทำอาชีพอะไรจริงๆถ้าเราเดินไปแล้วแบบคุณฟอกไหมคะถามตรงๆพี่คะสวัสดีค่ะพี่ฟอกไหมคะเขาตอบไหมคะคนที่ฟอกถึงคนที่ฟอกเขาจะตอบไหมคะก็ไม่ตอบอยู่แล้วถ้าใครรู้วิธีว่าต้องทำยังไงคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ส่งมาบอกจ๋าได้เลยว่าน้องจ๋าทำอย่างนี้น้องต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าแบบว่าคนนี้ดูรวยแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเคยมีเข้ามาไหมรวยแปลกๆแล้วเข้ามาว่าจ้างเราไม่รับก็เยอะนะคะคือจ๊ะพูดตรงๆถ้าจ๊ะเป็นคนเห็นแก่เงินอ่ะจ๊ะรับเว็บการพนันอ่ะจบเลยใช่ป่ะจ๊ะไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยถ้าอย่างนั้นขยาดกับคลิปแบบนี้ไหมคะที่แบบมีทั้งกล่องซุ้มมีทั้งอะไรแจกที่แบบเราปวดเผยไม่ได้ไม่อยากใช้คําว่าขยาดเพราะว่าเราอยู่จุดนี้เนาะและอาชีพของเราอ่ะวิชาชีพของเราคือเราดารานักแสดงเราอาชีพของเรามันคือตรงเนี้ยนะคะถ้าเราขยาดเราต้องออกจากอาชีพนี้ไปเลยนะใช่ป่ะแต่เราต้องระมัดระวังดีป่ะจ๊ะว่าเราขยับไม่ได้หรอกอยู่บนโลกใบนี้ที่รักแต่อะไรที่มันเข้ามาที่มันเป็นปัญหามันทำให้เราเรียนรู้อะว่าต่อไปฉันต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยจะพอเกิดเรื่องแบบนี้คุณก็ลาไปกันหลังจากใครคะอ๋อนั่นเป็นเรื่องของพี่พิมพ์เนาะให้ไปถามพี่พิมพ์สำหรับเคสนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดที่เราอาจจะระวังแล้วแต่มันก็ยัง
ระวังแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะจริงจริงชีวิตจ้าว่าความผิดพลาดอ่ะทุกคนมันเกิดขึ้นได้เนาะระวังขนาดนี้ผิดพลาดได้มันก็เป็นปกตินะคะส่วนหลังจากนี้ค่ะจะมีการร่วมมือกับสำนักงานในการเป็นพยานจริงๆจ้าร่วมมือตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่3วันที่แล้วที่โทรไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้ติดต่อกับท่านแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดคิวมาขอเสริมนิดนึงเนาะในส่วนของรูปคดีเนี่ยนะครับเราได้ประสานท่านรองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงไปให้การนะครับในฐานะพยานในส่วนที่เราพร้อมที่จะเอาเอกสารไปให้ตรวจสอบนะครับซึ่งเราได้มาแสดงความชัดเจนในวันนี้หมดแล้วนะครับว่าเราอันดับแรกเลยเราไม่ได้มีส่วนร่วมในส่วนนั้นเรามาในฐานะผู้รับจ้างในฐานะของศิลปินในฐานะของนักร้องที่รับการว่าจ้างและมีการตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยผมทำการตรวจสอบมาครบถ้วนเกือบครบแล้วนะครับแล้วข้อที่จริงที่เขาให้เราเนี่ยทอง 99.99 อย่างเงี้ยซึ่งเราเองเนี่ยมันชัดเจนหน่อยใช่ไหมต้องเขาบอกว่าเป็นทองอ่ะใช่ไหมครับเราคงไม่ได้ต้องเอากล้องไปขยายไปอะไรเงี้ยทำไม่ได้หรอกถูกปะร้านที่ของเราคือนักร้องถ้าเรามีเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยเราก็เกินคนนะคะจะพูดตรงๆขนาดวันนี้จะมีทนายมาคนจะบอกว่าทำไมจ๊ะต้องมีทนายฟังนะคะจ๊ะมีทนายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใครรู้จักจ๊ะเพราะอะไรรู้ปะเพราะอาชีพของเราอ่ะเป็นอาชีพของประชาชนจับจ้องอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบมากที่สุดจ๊ะไม่ใช่ว่าจ๊ะจะทำอันนี้แล้วก็จ๊ะคิดทำได้เลยไม่ใช่ก็จะมีการส่งให้ทนายจ๋าก่อนว่าอันนี้หนูทําได้มั้ยอันนี้หนูทําได้มั้ยหนูคือเราระมัดระวังที่สุดแล้วแล้ววันนี้ที่ให้อาทนายมาจ๊าไม่ได้กลัวความผิดเลยไม่ได้กลัวแล้วจ๊าก็รู้สึกว่าจ๊าชัดเจนที่สุดแล้วนะคะแต่ที่ให้มาเพราะว่าเอ้าเราอาเป็นคนคัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งของเขามีทุกอย่างทั้งหมดเลยนะคะเสียใจนะคะที่เราป้องกันทุกอย่างแล้วโดนขาโดนร่างแฮะไปไม่เสียใจหรอกค่ะจ๊ามีความรู้สึกว่ามันดีนะคะที่เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเพราะว่าประชาชนจะได้ตื่นรู้อันนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องสินค้าออนไลน์เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากซึ่งเราก็กดสั่งกันง่ายๆแต่เราไม่เคยระมัดระวังอย่างเงี้ยแต่พอเกิดกรณีนี้ขึ้นมาปุ๊บคนก็จะตระหนักแล้วก็จะตื่นรู้กันมากขึ้นแล้วก็ระวังกันมากขึ้นจ้าว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดีของประชาชนแล้วก็เป็นข้อดีของจ้าด้วยนะคะข้อดีของทุกๆคนด้วยต้องขอบคุณรายการหนกระแสด้วยนะคะที่ทำประเด็นนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามทุกวันเราจะได้รู้ข้อกฎหมายและข้อควรระวังแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้ดีเลยคุณจ้าครับย้อนกลับไปตอนที่เป็นไลฟ์สดจากในต่างประเทศตอนนั้นเรามีความสงสัยไหมว่าทำไมราคาทองเขาขายถูกกว่าตามท้องตลาดจังเลยไม่สงสัยค่ะเพราะว่าจ้าต้องบอกก่อนนะคะจ้าไข่ไอ้ไข่ซึ่งไอ้ไข่เนี่ยมันพันกว่าบาทใช่ไหมพันกว่าบาทแต่จี้เนี่ยมันเล็กใช่ไหมจ้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกนะวันนั้นนะสำหรับจ้านะจ้ารู้สึกว่ามันปกติสำหรับจ้านะคะเพราะว่าไอ้ไข่เขาเนี่ยเขามีการเอาไปทำพิธีนะคะซึ่งเขาก็เปิดให้จ้าดูก่อนเลยนะคะว่าอันเนี้ยเขาไปทำพิธีที่วัดลางจระเข้อยุธยานะคะที่เขาบอกจ้านะคะแล้วก็ขายพร้อมสร้อย 18K อะไรเงี้ยเขาขายประมาณ1,190หรืออะไรเงี้ยจะจำไม่ได้นะรายละเอียดแล้วก็990ประมาณเนี้ยนะคะณวันนั้นไม่ได้สงสัยค่ะมีโปรโมชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โปรโมชั่นแปลกๆมันเป็นพาร์ทที่จ๊ะกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าจ๊ะเนี่ยไลฟ์1ครั้งใน1ชั่วโมงนะคะหลังจาก1ชั่วโมงก็ไม่ใช่จ๊ะแล้วสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันกระทบกับงานกับสภาพจิตใจไม่กระทบกับงานเลยค่ะแต่จิตใจเนี่ยมีความรู้สึกที่รู้สึกเสียใจอ่ะนะคะเมื่อกี้เนี่ยหลายๆคนแบบว่าอย่างพี่นักข่าวบอกว่าจ๊ะดูเครียดวันนี้จ๊ะไม่ได้ดูเครียดนะคะจ๊ะพูดตรงๆว่าแต่ที่จ้าดูนิ่งๆในรายการเพราะจ้ารู้สึกว่าจ้ารู้สึกผิดที่ว่าคดีนี้มันเป็นคดีความเดือดร้อนของประชาชนจ้าไม่อยากมานั่งหัวเราะในความเดือดร้อนของคนอื่นแล้วจ้ารู้สึกผิดของใจจริงจ้าเลยมีความรู้สึกว่าจ้าไม่ได้เครียดแต่จ้ากำลังรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยที่เรื่องของใจอะไรเงี้ยเรื่องของดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้าไม่ได้เป็นห่วงตรงนั้นนะคะแต่จ้าแค่รู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นเราที่ไปสร้างความเชื่อมั่นให้เขาถ้าเขาถ้าตัดสินมาแล้วเขาโกงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ